ปฏิบัติโอ้ยแม่อีกแล้วแวะกินไอติมนะคะแวะกินไอติมยายโอ้ทำเองเนาะยายเนาะทำเองไอติมกะทิสดนะคะยายใส่ไอติมกะทิสดนี่โอ้น่าอร่อยมากเลยเส้นทางที่จะไปอำเภอเขื่องในนะคะพี่น้องจากอุบลจะเข้าเขื่องในนะคะอยู่ใต้มือนะคะไอศครีมยายสายกับไอติมกะทิสดนะคะแบบอร่อยนะคะยายบอกทำเองนะคะทำกับมือนะคะขายดีด้วยจอบหลายมือแล้วว่าสิแวะว่าได้แวะใช่ไหมวันนี้ถือโอกาสนะคะได้เริ่มงามยามดีเราจะไปธุระกันก็เลยแวะสักหน่อยนะคะกินไอติมยายนะคะเครื่องเคียงมีวุ้นใสมีถั่วเหลืองมีถั่วลิสงมีเสากล้วยนะคะก็มีนมสดให้ด้วยนะคะใครที่อยากกินแบบเป็นโคนก็มีนะคะพี่น้องนะคะที่จะเป็นโคนก็มีแบบขนมปังก็มีนะคะโอ้น่าอร่อยมากเลยนะคะไม่แพงนะคะทุกอย่างไม่แพงนะคะพี่น้องดูราคาได้เลยนะคะขนมปัง10บาทโคนกรอบ10บาทถ้วยเล็กถ้วยใหญ่กลับบ้าน50บาทนะคะพี่น้องเพิ่นมีฮอดพร้อมเพศเด้พี่น้องทันสมัยมากเลยนะคะทันสมัยมากพุ่นผู้ทากินกันนั่งพุ่นเดี๋ยวนะคะยายเดี๋ยวหนูขอถ่ายรูปนะนี่ใครแวะผ่านไปผ่านมาก็ขอเชิญชวนนะคะมากินไอติมยายใสนะคะเขาเอิ้นบ้านอย่างยายบ้านแคมค่ะโอ้บ้านแคมนะคะบ้านแคมนะคะพี่น้องอุบลราชธานีนะคะนี่นะคะพี่น้องดิโอ้โหมีโลโก้ของตัวเองด้วยสุดยอดมากเลยนะคะทำเองนะคะพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศก็ดีดีนะคะร่มว่อยๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมากินมาชิมด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะมากินไอติมกันอย่าเลียดแวะกินไอติมนะคะนี่หลายรอบแล้วนะคะผ่านหลายรอบแล้วว่าจะชิมตั้งนานแล้วนะคะแต่ไม่มีจังหวะและโอกาสนะคะวันนี้ก็เลิกงามยามดีได้จังหวะนะคะจังหวะพี่น้องมากินมาชิมกับยายค่ะมายายให้หลายหลายพี่น้องอันนี้แค่20บาทเองนะคะไม่แพงนะคะ20บาทเครื่องก็เยอะอร่อยไปติมบันเฮาเห็ดเอ็มจะแสบพี่น้องนะคะมันจะแสบกว่าเห็ดเครื่องเนาะอร่อยนะคะเครื่องให้แน่นมากเลยมากินมาชิมกันค่ะบรรยากาศก็ดีพี่น้องไก่ห่มอันนี้นะคะร่มเย็นดีติดถนนนะคะติดถนนทางสิไปเครื่องพี่น้องยายเป็นอยู่บันแคมนะคะฟังใส่มือทางเสือเขาอำเภอเครื่องนะคะเป็นบันแคมเนาะคือว่าบันแคมนะคะจะขายไอติมอยู่ข้างทางพี่น้องแซ่บกินแล้วชื่นใจนะคะร้อนๆกินก๋วยเตี๋ยวมาก็ตบท้ายด้วยไอติมนี่จะอร่อยนะคะแซ่บมากจ้ะยายเห็นหลายขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะพี่น้องเมื่อกี้ได้ติ่มกับยายละเอียดค่ะยอดขึ้นมาค่ะกันกล่องแล้วนะมาค่ะมากินกันค่ะครับ